สวัสดีครับผมโชคชัยชูขวัญชัยนรงค์ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสถานการณ์นะครับการขนส่งสินค้าทางรถไปเมียนมานะครับก็เมียนมากับเราก็มีกิจกรรมกันเยอะแล้วก็ตอนนี้เมียนมาเองก็มีสถานการณ์ภายในก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็พวกสถานการณ์ต่างๆของเมียนมาเองก็สะท้อนออกมาถึงฝั่งบ้านเรานะครับถึงในส่วนของผู้นำเข้าในส่วนของกิจกรรมเรื่องการส่งออกเรื่องอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างกระทบกันเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของหลายๆอย่างของเมียนมาเองนะครับเรื่องของนโยบายฝั่งภาครัฐนะครับนโยบายรัฐบาลทหารที่เข้ามาใหม่นะครับค่อนข้างจะมีข้อจำกัดนะครับทำให้เรื่องของการนำเข้าส่งออกเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ว่าในส่วนของการส่งออกจากบ้านเราเข้าไปนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งทางรถนะครับการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศนะครับทุกโหมดการขนส่งที่เอาสินค้าเข้าไปในพม่าเองเนี่ยทางรัฐบาลทหารพม่านะครับแจ้งว่าจะต้องมีระบบการควบคุมปริมาณสินค้านะครับก็คือว่าผู้นำเข้าเองเนี่ยจะไม่สามารถจะเอาปริมาณที่เอาสินค้าเข้าไปเนี่ยโดยเสรีได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็คือต้องชี้แจงปริมาณสินค้าและรายละเอียดสินค้าให้กับทางหน่วยงานที่ควบคุมของฝั่งพม่านะครับในเรื่องของศุลกากรเรื่องต่างๆนะครับเพื่อจะชี้แจงเพื่อทำการพิจารณาขอใบอนุญาตนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆการนำเข้าของผู้นำเข้าพม่านะครับในช่องทางที่ผ่านระบบศุลกากรนะครับก็จะต้องมีเรื่องของใบอนุญาตนำเข้านะครับในกรณีที่มีการส่งออกนะครับจากพม่านะครับการส่งออกเนี่ยทางรัฐบาลกลางของพม่านะครับภายใต้การกำกับของรัฐบาลทหารนะครับธนาคารกลางของพม่าเนี่ยจะต้องต้องออกใบอนุญาตนะครับให้ผู้ส่งออกประกอบการทำพิธีการส่งออกนะครับก็คือว่ารัฐบาลกลางรัฐบาลในส่วนของธนาคารกลางนะครับธนาคารกลางของพม่าเนี่ยต้องการให้มีการโอนเงินเข้ามาก่อนนะครับกรณีที่ส่งออกสินค้าออกไปนะครับก็คือเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันนะครับก็ให้ผู้ซื้อโอนเงินระหว่างประเทศเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาที่ฝั่งพม่านะครับมันก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในกิจกรรมบางครั้งมันก็มีระบบเครดิตเทอมเข้ามานะครับแต่ก็มีนโยบายตัวเนี้ยนะครับก็คือต้องการเงินเข้ามาก่อนนะครับพอมีเงินเข้ามาปุ๊บธนาคารกลางก็จะออกใบอนุญาตให้กับผู้ส่งออกนะครับประกอบการเดินพิธีการส่งออกถึงจะสามารถทำพิธีการส่งออกได้นะครับอันนี้ก็สร้างปัญหาเมื่อมีปัญหาในจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยสินค้านะครับคือปกติสินค้าเนี่ยจะนำเข้าส่งออกผ่าน3ช่องทางของพม่านะครับก็คือในส่วนของช่องทางการขนส่งทางรถนะครับตามด่านชายแดนแล้วก็ช่องทางการขนส่งทางเรือนะครับทางอากาศนะครับ3ช่องทางนี้นะครับทีนี้เป็นโหมดการขนส่งทางรถเนี่ยมันก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือการขนส่งทางรถที่ทำพิธีการอย่างถูกต้องนะครับก็คือทำพิธีการขาเข้าพม่าอย่างถูกต้องนะครับกับในส่วนของการทำพิธีการขาเข้าพม่าโดยผ่านท่าเรือโดยผ่านในส่วนของแม่น้ำนะครับเป็นท่าที่จัดจำเพาะนะครับเป็นช่องทางธรรมชาติที่ไม่ค่อยใช้กันนะครับก็เชื่อว่าในส่วนช่องทางธรรมชาติตัวนี้หลังจากที่พม่ามีกฎนะครับมีระเบียบเพิ่มขึ้นเนี่ยผู้ส่งออกนะครับผู้นำเข้าฝั่งพม่าก็จะมาใช้ช่องทางนี้กันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โหมดการขนส่งต่างๆถ้าเกิดว่าเราต้องส่งออกไปพม่าก็ไปคุยกับผู้ซื้อนะครับให้ชัดเจนนะครับว่าเขามีเอกสารนำเข้าพร้อมหรือยังนะครับมีการขออนุญาตหรือเปล่านะครับกรณีที่เราจะนำเข้ามาก็ต้องทำใจเรื่องการโอนเงินก่อนนะครับเพราะว่าทางธนาคารกลางของพม่าเนี่ยต้องเห็นยอดเงินก่อนนะครับถึงจะอนุมัติให้มีการส่งออกนะครับก็เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับในส่วนของพม่าแล้วก็ถ้าเกิดต้องการอัปเดตนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับเกี่ยวเรื่องของการนำเข้าหรือส่งออกพม่าก็สามารถสอบถามที่ V-Serve ได้นะครับเรามีสำนักงานที่แม่สอดนะครับก็เรามีคนพนักงานอยู่ฝั่งแม่สอดนะครับพนักงานในส่วนของฝั่งพม่าเองนะครับเรามีคนที่คอยให้คำตอบเรามีคนคอยอัปเดตข้อมูลนะครับก็สามารถตรวจสอบหรือว่าก็สามารถตรวจสอบสถานการณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกส์ของ V-Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servelogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ V-Serve Logistics Skill Channel ค่ะ